คุณผู้ชมครับวันนี้มีรายงานด่วนมาจากศาลปกครองสูงสุดนะครับมีคําสั่งเฉียบขาดเลยนะครับไปที่ปปชคณะกรรมการปองกันและปร,ะบราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าให้เปิดเผยนะครับรายงานการสืบสวนไต่สวนในคดีนาฬิกาหรูของบิ๊กป้อมยืมเพื่อนหรือว่านาฬิกาหรูของพลเอกประวิตย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะครับสู้กันมาถึงศาลปกครองสูงสุดศาลสุดท้ายแล้วนะครับแล้วศาลก็มีคําสั่งบอกว่าต้องเปิดเผยออกมา ภายใน15วันภายใน15วันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ต้องใช้คําว่าโอ้โหยากเย็นแสนเข็นเลือดตาแทบกระเด็นคือคดีนาฬิกาหรูของบิ๊กป้อมยืมเพื่อนเนี่ยนะครับปปชเขาตัดสินว่าบิ๊กป้อมเนี่ยไม่มีความผิดคนไทยจํานวนมากนะครับเขาก็สงสัยว่าเอ้ผลการสืบสวนสอบสวนการไต่สวนารายละเอียดต่างๆเนี่ยข้อมูลข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรคนไทยอยากทราบความโปรง่งใสความตรงไปตรงมาแต่ปปชเองก็ไม่เคยบอกนะครับ แล้วก็ไม่เคยเอามาชี้แจงให้มันเป็นรายละเอียดให้มันชัดเจนเพื่อความโปรง่งใสเอว่ากันง่ายๆนะครับจนถึงขนาดที่ผู้สื่อข่าวบรรณาธิการข่าวของสำนักข่าวอีกหนึ่งนะครับก็ไปิดฟ้องต่อศาลนะครับแล้วก็ต้องสู้มาถึงศาลปกครองสูงสุดจนมีคําสั่งออกมาแล้วนะครับให้เปิดเผยภายใน15วันถ้านับจากวันนี้ก็ภายในเดือนนี้แหละครับ ก็ต้องดูว่าจะสามารถเปิดเผยออกมาได้หรือไม่ซึ่งประเด็นดังกล่าวและก็อีกหลายๆเรื่องนะครับในยุคข,ของคอสชาเป็นต้นมาจนมาถึงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่ทาให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยมีความคลางแคลงใจมาโดยตลอดนะครับว่าเอะทำไมไม่เปิดเผยไม่นําเสนอแล้วก็บอกกล่าวกับประชาชนเนี่ยอย่างตรงไปตรงมาเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจเนี่ยของตัวเองจนวันนี้สารปกครองสูงสุดมีคําสั่งแล้วนะครับภายใน15วันเดี๋ยวรู้กัน,นครับคุณผู้ชมครับ หากคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนยุคนสินค้าชุมชนแล้วก็ทีมข่าวเป็นปากเป็นเสียงของประชาชนนะครับวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์มาแนะนำครับอันนี้คือหมูแดดเดียวทอดชุดละ250บาทหมูแดดเดียวทอดนะครับขายมา2-3สปีคงไม่ต้องบรรยายสปปรรพคุณแล้วนะครับว่าอร่อยขนาดไหนขายได้ทุกวันจนเป็นที่ยอมรับนะครับเพราะว่าเป็นสูตรเมืองน่านส่วนอันนี้ครับเป็นเนื้อแดดเดียวทอดชุดละ200 95บาทนะครับเลือกเนื้อสันในอย่างดีเท่านั้นนะครับที่จะเอามาทําให้กับคุณผู้ชมนะครับถ้าสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับหรือเข้าไปในอินบ็อกซ์กล่องข้อความหรือด้านล่างจะมีลิงก์ไลน์อยู่นะคุณผู้ชมครับก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อกับทางทีมงานแล้วก็ถามรายละเอียดต่างๆได้เลยนะครับอร่อยมากครับอันนี้เป็นสูตรจากเมืองปัวจังหวัดน่านทั้งหมูทั้งเนื้อทอดแล้วนะครับคุณผู้ชมเอาไปอุ่นรับประทานได้เลยเลือกของอย่างดีวันนี้ที่เอามา โปรโมทกับคุณผู้ชมอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะครับเพราะว่าแม่ดีใจครับของชุมชนตอนนี้ขายมาต่อเนื่อง 2- 3สปีคุณผู้ชมลองนึกดูนะครับเราขายออกไปคนก็ชมเข้ามาว่าอร่อยว่าชอบอย่างนั้นอย่างนี้ดีใจครับถ้าของไม่ดีจริงเนี่ยไม่มีทางขายได้มาระดับ 2- 3สาปียาวนานแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นเนื้อนะครับเนื้อสีมันจะเข้มๆหน่อยไหมฮะหมักตามสูตรของคนน่านนะครับคนน่านนี่ททำกับข้าวอร่อยนะ เป็นเนื้อแดดเดียวทอดสูตรเมืองน่านสูตรเมืองปัวครับชุดละ295สนใจพิมพ์คาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือถ้าเป็นหมูก็นี่ครับนะอันนี้สูตรเมืองน่านของแท้เลยนะครับชาวบ้านชุมชนของจังหวัดน่านเป็นคนทําเลยนะครับเนี่ยฮะหมูจะ250นี่ฮะคุณผู้ชมครับสั่งซื้อเข้ามานะรายละเอียดก็สอบถามได้นะครับแน่นอนครับมันเป็นการสนับสนุนชุมชนนะครับสนับสนุนของท้องถิ่นที่ ยิ่งกว่าซอฟต์พาวเวอร์อีกสำหรับคนไทยอาหารการกินนะครับและก็ช่วยทีมข่าวจ้างงานนะโลดแล่นเป็นปากเป็นเสียงขอบคุณคุณผู้ชมอย่างสูงนะครับของทุกอย่างที่เอามาขายล้วนแต่ได้รับผลตอบรับอย่างสูงเลยนะครับทั้งคุณภาพไม่ใช่ว่าคุณผู้ชมอยากช่วยผมอย่างเดียวเนอไหมครับมันเป็นของที่ดี รสชาติดีสนับสนุนชุมชนนี่หมูนะฮะหมูสีมันจะจางๆกว่าทําสดใหม่เสมอครับคุณผู้ชมสั่งมาเราค่อยทํานะครับทําแล้วก็ผลักออกไปส่งออกไปได้กินของใหม่แน่นอนโอ้โหดูเนื้อสิสูตรเมืองน่านนะต้องลองครับต้องลองถ้ามันไม่ดีจริงเนี่ยมันจะขายมาได้ยังไงคุณผู้ชมครับสองสามปีผมลูกชายผมยังชอบทานเลยนะครับทุกวันนี้ก็ยังทานอยู่เป็นประจำนะครับอันนี้เป็นหมูกับเนื้อนะครับหมูกับเนื้ออมาต่อกันที่นี่ครับไส้กรอกอีสาน นี่ฮะไส้กรอกอีสานนี่สูตรยุคคนเลยนะครับอันนี้คิดค้นกันขึ้นมาใหม่แล้วก็ได้รับการตอบรับจากคุณผู้ชมเนี่ยมากยิ่งขึ้นหากสนใจก็พิมพ์คาว่าสนใจสนใจเข้ามานะครับไส้กรอ,อกเนี่ยจะชุดละ199บาทเห็นไหมฮะเนี่ยนับดูมี1 2 3่5 6 7 8สี่้าดประมาณ8 90ลูกอะไรแบบนี้นะครับนะแต่ยังดิบอยู่นะอ่ายังดิบอยู่อันนี้คุณผู้ชมไปทอดก็ได้เอาไปย่างก็ได้เอาไปอบก็ได้แล้วแต่ชอบเลยนะฮะเนี่ยฮะ อันนี้สูตรยุคคนเลยนะครับนะผมทําข่าวแล้วก็คิดค้นสูตรกับข้าวอกตาากนะครับไส้กรอกอีสานอันนี้ก็เป็นสินค้าน้องใหม่นะครับเพิ่งเพิ่งทํามาได้สักประมาณ2เดือนนะครับก็ก็ขายออกไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีชุดละ199บาทเท่านั้นเป็นไส้กรอกหมูนะครับเปรี้ยวกาลังดีอ่ะเวลาส่งไปถึงคุณผู้ชมมันก็อาจจะมีน้ําออกหน่อยนะครับตอนฟริตเนี่ยเราก็ฟริตอย่างดีนะฮะนะเห็นไหม ซีนอย่างดีแล้วก็แช่แข็งไว้แล้วก็รีบส่งให้คุณผู้ชมพอไปถึงคุณผู้ชมมันอาจจะคลายน้ําหน่อยไม่ต้องตกใจนะครับสามารถทานได้ตามปกติชุดร้อยเก้าสิบเก้าท่านั้นนะครับลองดูครับผมทําข่าวซีเรียสจริงจังขนาดไหนเนี่ยนะครับของที่ผมจะเอามานําเสนอกับคุณผู้ชมเอามาขายคุณผู้ชมมาว่ากันง่ายๆคุณผู้ชมก็เชี่วเองละกันว่าผมจะต้องจริงจังแล้วก็ซีเรียสขนาดไหนและที่สําคัญสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้าน รายได้ส่วนหนึ่งก็ามาหล่อเลี้ยงองค์กรข่าวนะครับเพราะว่าทําข่าวมีนักข่าวมีช่งางภาพมีตากล้องมันต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆเกิดขึ้นด้วยนะครับมันเป็นโลกของของความเป็นจริงนะครับนี่ฮะนี่นี่อันนี้ไส้กรอกนะไส้กรอกไส้กรอกอีสานนะครับร้ 199. อยเก้าสิบเก้าอ้าวปิดท้ายสนใจหมูแผ่นครับหมูแผ่นจากชุมชนที่นคนปรปฐมครับชุดละเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นอา่าอันนี้ก็จะราคาถูกหน่อยอร่อยมากครับกรอบแน่นอน ทำสดใหม่แน่นอนคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะไปหมดเลยฮะช่วยเหลือชุมชนไม่ได้เฉพาะที่จังหวัดน่านบ้านเกิดผมนะครับบางครั้งผมไปทําข่าวไปรู้จักกับชาวบ้านตามชุมชนต่างๆและเห็นว่ามีของดีมีคุณภาพผมก็เอามานําเสนอให้กับคุณผู้ชมและก็เป็นการสนับสนุนชาวบ้านชุดละ99บเ้านั้นนะครับหมูแผ่นนะหมูแผ่นกรอบมากนะครับเคี้ยวไปเนี่ยจะกินกับข้าวจะกินเป็นกับแก้มจะทานเล่นเนี่ยได้หมดนะครับ และย้ําว่าของทุกอย่างที่เอามาขายนั้นมีคุณภาพแน่นอนนะครับสนับสนุนชุมชนทีมข่าวอย่างแน่นอนไทยช่วยไทยครับชุดละ99หากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจ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 เข้ามาหรือไม่ก็เข้าไปในกล่องข้อความหรือด้านล่างครับไม่ว่าจะ YouTube หรือว่า Facebook จะมีลิงก์ลน์อยู่นะครับคุณผู้ชมก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อพูดคุยกับทางทีมงานในลิงก์ไลน์ได้เช่นเดียวกันนะครับผมยุคนวิเศษสังก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่ช่วยกันสนับสนุนของดีมีคุณภาพที่ผม จัดสรรคัดสรรเอามานําเสนอให้กับคุณผู้ชมขอพระคุณแทนชาวบ้านขอพระคุณแทนทีมข่าวขอพระคุณแทนตัวเองอย่างสูงเลยครับคุณผู้ชมครับ